แล้ววันนี้การลงทุนผมพูดในนามรัฐนะครับในนามนายกรัฐมนตรีนะว่ามันก็จะเป็นต้องทำให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพผมสั่งอย่างนี้ทุกครั้งไม่เคยละเว้นแต่การจะถูกตรวจสอบไม่ตรวจสอบมีกลไกมีกระบวนการในการตรวจจุดอยู่แล้วสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งองค์กรตรวจสอบอิสระได้ทั้งหมดในส่วนใดก็ต้องตรวจสอบเป็นงานภายในนะครับเพราะนั้นนี่คือกติกาการทำงานในปัจจุบันและในอดีตก็เป็นแบบนี้นะเพราะนั้นการที่จะบอกผิดถูกต่างๆในนี้ไม่ใช่ศาลนะศาลอยู่ข้างนอกนู่นเพราะนั้นท่านพูดได้ทุกอย่างแหละครับนะจะว่าใครผิดใครถูกท่านก็พูดได้หมดอ่ะแต่ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะอยู่กันแบบนี้เราก็จะมีได้อยู่ร้อยล้านต่อปีไปเรื่อยๆประชาชนจะอยู่ไหวไหมครับในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงความสะดวกสบายทุกคนก็ต้องการทั้งหมดอ่ะมันต้องหาวิธีทำให้ได้แต่จะทำอย่างไรให้มันโปร่งใสนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นผมไม่อยากให้การพูดนี้มันทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องการลงทุนในประเทศอื่นอีกด้วยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจะไปกันใหญ่เดี๋ยวจะลามไปสู่ EC บ้างไปสู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเราเราต้องเร่งพัฒนาประเทศของเราให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางมันทำได้อย่างไรครับถ้าทุกอย่างอยู่ที่เดิมทั้งหมดมันไม่มีทางไปได้นะครับมีแต่ถอยหลังนะเก็บกินของเก่าไปเรื่อยๆการทำของใหม่มันอาจจะมีปัญหามีข้อบกพร่องก็แก้ไปจะมีทุจริตตัวไหนแก้ไปแต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราได้เริ่มไปแล้วกำหนดยุทธศาสตร์ไปแล้วเนี่ยมันพังพินาศไปด้วยผมคงตอบแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมจะขออนุญาตประท้วงหน่อยครับเชิญครับประท้วงข้อ9วงเล็บ3และข้อ181ครับภายในสภาเมื่อสมาชิกหรือบุคคลเข้ามาในสภาต้องมีมารยาทนะครับต้องมีระเบียบมีวินัยมีมารยาทอยู่ในสังคมที่ถูกนะครับไม่ใช่เข้ามายืนหัวเราะไว้แป๊ะผู้นำของประเทศกำลังชี้แจงนะครับแล้วก็ต้องให้เกียรติผู้นำของประเทศด้วยถ้าเราจะบอกว่ามึงมั่งเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับมันไม่มีมารยาทเลยครับท่านต้องควบคุมการประชุมและใช้ข้อบังคับที่181ครับกราบขอบคุณครับครับคุมความเรียบร้อยได้เนี่ยคุมมารยาทยากครับ